รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจลำบากหากไม่ยอมแพ้หัวใจให้รู้ว่ารักคืออะไรรักคืออะไรร่วมชูรักชูรสโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคืนนี้นะคะชูรักชูรสมาพร้อมกับคำถามจากคุณผู้ชายค่ะที่เคยมีความสัมพันธ์กับสาวประเภท2นะคะด้วยวิธีการOral sex ค่ะแบบนี้จะเสี่ยงอะไรบ้างเสี่ยงติดโรคอะไรไหมอีกคำถามน่าสนใจนะครับเรียกว่ามาจากว่าที่เจ้าสาวกำลังแต่งงานแล้วทีนี้สามีเนี่ยเป็นไวรัสตับอักเสบบีชีก็เลยเป็นห่วงนะครับว่าจะติดตัวเองหรือเปล่าได้ที่สำคัญถ้าเกิดมีลูกกันในอนาคตลูกจะรับไม้ต่อหรือเปล่าพีโอคอลลาเจนตรายเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนที่ดีที่สุดจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องเหลือ 1,000 บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์ Facebook รายการช่วงรักเลือกได้สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นเปิดสอนทั้งหลักสูตรไทยและอินเตอร์เนชั่นแนลโปรแกรมรวม3คณะคือวิศวกรรมศาสตร์บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยนักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นควบคู่ในทุกสาขาวิชาสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นของเราก่อตั้งมาปีนี้เป็นปีที่14แล้วเราก็มีเรียกว่าสโลแกนของเราว่าสร้างนักคิดผลิตนักปฏิบัติสร้างนักประดิษฐ์ผลิตนักบริหารแล้วก็ใช้แนวทางที่เรียกว่าโมโนสกุริแบบญี่ปุ่นนั่นคือว่าคิดเป็นทำเป็นคอวาลูของสถาบันของเรานะมี7ข้อด้วยกันแต่หลักๆจะมีเรื่องมี3ข้อด้วยกันก็คือคำว่าไคเซนคือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะฮะคือฮันเซแปลว่าการทบทวนตัวเองแล้วก็เรสเพคคือการเคารพซึ่งกันและกันนะอันนี้คือเป็นแนวคิดของเราเพื่อสร้างนักศึกษาของเราเนี่ยให้ออกไปแล้วเนี่ยมีสไตล์วิธีคิดแบบสไตล์ญี่ปุ่นแต่ว่ายังมีหัวใจเป็นคนไทยอยู่สวัสดีครับน้องๆครับน้องๆจากมหาวิทยาลัยอะไรเอ่ยวันนี้ค่ะอยู่กับพี่โน้ตพี่ภูมิรับได้เรามีกูรูรักขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณหมอพันศักดิ์สุกเกอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องของการมีคู่รักเนี่ยจากคู่จิ้นจะกลายเป็นคู่จริงในชีวิตรักได้หรือเปล่าคราวคู่จิ้นทุกวันนี้มันมีจริงไหมมีค่ะแล้วเราเคยไปผลักดันหรือไปช่วยจิ้นคนอื่นไหมเคยค่ะเชียร์ใครตอนนั้นเชียร์ใครก็เชียร์คู่ของเพื่อนเลยแล้วทุกวันนี้เป็นยังไงเขาก็ไม่ได้คบกันแล้วโอเคค่ะพี่อยากรู้ว่าสเต็ปในการเชียร์เนี่ยที่ดีเนี่ยเป็นยังไงเราก็เริ่มอวยก่อนว่าแบบคนนี้ดีนะแกสนใจหรือเปล่า
น้องเฟิร์สเนี่ยไม่ใช่สเปคเพื่อนเราแน่นอนแต่เฟิร์สน่าจะมีดีหลายอย่างเฟิร์สเป็นลูกเจ้าสัวเฟิร์สเป็นลูกเจ้าสัวทุกวันที่มาโรงเรียนเนี่ยไม่ได้ขับรถมานั่งฮอมาฮอร์ดเวฟ3 2 1 action เฮ้ยแกเจ้าสัวคนนั้นน่ะรวยนะเว้ยแล้วเขาพาไปเที่ยวได้ปะพาไปเล่นหุ้นเล่นหุ้นเล่นหุ้นเราต้องใช้เงินตัวเองปะเขาออกให้ดิออกให้ด้วยเขาแบบมีเงินเยอะมากเลยนะเว้ยไหนๆรูปร่างเขาเป็นไงก็จะแบบทรงเสียหุ่นหมีหุ่นหมีเทรนหุ่นหมีโอ้พูดจะเสียเลยทรงเสียเป็นผู้ชายอบอุ่นหุ่นหมีน่ารักจริงเหรอใช่จริงๆนิสัยข้างในคิ้วมากคิ้วมากข้างนอกดูแบดข้างในอย่างคิ้วแบบนี้ค่อยน่าสนใจหน่อยอันนี้ก็คือแบบเขาขับรถมารับเราป่ะอาจจะนั่งฮอมาเลยฮอคิลิคอปเตอร์อย่างเงี้ยเหรอฮอนด้าเวฟเออใช้ได้เอาประเมินค่ะเรื่องของคู่จิ้นจะกลายเป็นคู่จริงเราสองคนคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้ค่ะมีโอกาสเนื่องจากว่าถ้ามีคนคอยเชียร์เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นกล้าที่จะเข้าไปจีบเขามากขึ้นค่ะเป็นการเปิดโอกาสให้แบบเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆคู่จิ้นจะกลายเป็นคู่จริงได้หรือไม่ในความคิดของพี่เฟิร์สครับในความคิดนะครับคือมันเป็นไปได้แต่มันค่อนข้างยากมากทำไมถ้าสองคนนั้นไม่เริ่มที่จะคุยกันก่อนอืมแล้วเราเคยไปเชียร์สาวคนไหนเพื่อนบ้างไหมเชียร์เพื่อนฮะปัจจุบันก็มีอยู่อ๋อเหรอใช่เขาดูเหมาะสมอ๋อเขาดูเหมาะสมแล้วเราถือว่าเป็นกองเชียร์ที่ดีไหมเป็นแนวจิ้นที่ดีไหมก็ถือว่าพอใช้ได้นะงั้น เรามาลองดูลีลาการจิ้นของพี่เฟิร์สหน่อยไหมดีค่ะแอคชั่นเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาจบมาจากกรุงเทพฯเลยน้อยจริงดีใช่รสนิยมเขาดีมากโอ้ขนาดไหนวะส่วนใหญ่เขากินเส้นเป็นอาหารเส้นอะไรวะแกเส้นสปาเกตตี้นี่เองกูชอบเส้นใหญ่อะเส้นใหญ่หน้าปากซอยก็มีนะนี่มาจิ้นหรือมาเปิดตลกคาเฟ่ครับเนี่ยโอเคต่อไม่รบกวนแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะการศึกษาเขาก็สูงนะจบจากฮาวาดเลยนะเว้ยฮาวาดครับไม่ใช่ฮอกวอตส์เขาจบจากฮาวาดมาเกียรติเฉลี่ยเนี่ย 4.00 ไปแกก็เรียนดีนี่จริงเหรอใช่แกก็เก่งภาษาอังกฤษประมาณนึงอยู่แล้วอ่ะแกลองไปคุยกับเขาดูสิเผื่อจะได้หลุดเอฟไปได้นี่ก็บุญหัวแล้วนะต่อไหมกำลังมันเลยจะต่อยกันเนี่ยพี่ถามเป็นมารยาทอีกสักหน่อยกำลังดีปกติเนี่ยเธอเนี่ยปกติเขาก็มีการติดต่อซื้อขายกับชาวต่างชาติด้วยนะอนาคตค่อนข้างดีแกควรจะลองดูคือใช้ไปก่อเขากินประมาณนั้นเยี่ยมไปเลยเอาโอเคประเมินคู่จิ้นนี่ก็มีหลายคู่อยู่ในมหาลัยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าน้องๆที่นี่คิดยังไงจะโหวตข้อไหนค่ะคู่จิ้นจะกลายเป็นคู่จริงได้หรือไม่ผลโพลออกมาว่าได้ 88.50%ไม่ได้ 11.50% Love Tutor คู่จิ้นจะฝินจนเป็นคู่จริงได้ไหมครับในอดีตเนี่ยอาชีพแม่สื่อนี่ดังมากนะและยุคตะก่อนเนี่ยถ้าเกิดลูกเจ้าสองเจ้าสัวในยุคโบราณเนี่ยจะมีแฟนเนี่ยแม่สื่อต้องไปดูเลยนะว่าเฮ้ยผู้หญิงบ้านไหนดีลูกสาวบ้านไหนดีแล้วเอาสเปคไปให้พ่อผู้ชายดูแล้วให้ผู้ชายดูว่าเอาคนไหนอ่ะเอาเปล่าแล้วถ้าเกิดฝ่ายชายบอกโอเคแปลว่าแม่สื่อเตรียมได้ตังค์ใช่ไหมฉะนั้นแม่สื่อต้องใช้ความสามารถสุดฤทธิ์สุดเดชที่จะไปกล่อมสาวบ้านนั้นให้โอเคกับลูกชายคนนี้ก็ต้องมีการเสนอใช่ไหมครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวคนนั้นเขาจะนั่งรถม้ามานะคนอื่นเดินทั้งนั้นคนนี้นั่งรถม้ามาดูให้ดีนี่โอเคไหม
แล้วเกิดเดี๋ยวค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละหน่อยทีละหน่อยพอสาวเริ่มสนใจคราวนี้แม่สื่อก็คุย2ฝ่ายเลยครับว่าจะตกลงยังไงค่าสินสอดทองมั่นเป็นยังไงเพราะแม่สื่อได้เปอร์เซ็นต์นี่ใช่มั้ยครับแล้วกิน2ฝากเลยนะมันเล่นหุ้นเลยมั้ยพวกเธอเล่นหุ้นนะเค้าเล่น2ข้างเลยขายก็เอาซื้อก็ได้นะมั้ยงั้นเนี่ยเหมือนกันเลยแม่สื่อเนี่ยแต่ก่อนเป็นอาชีพเลยนะอาชีพแม่สื่อในเมืองไทยก็มีครับยุคโบราณก็มีแม่สื่อผู้สมัยนี้ก็ยังมีคุณหมอเว็บไซต์หาคู่คิดค่าคอมมิชชั่นคิดค่าหัวกันแน่ๆคือเด็กๆเนี่ยเวลาเขาจิ้นพวกนี้กันบางทีเขาทัวร์ลงนะครับคือไม่ต้องใช้ AI หรอกเดี๋ยวนี้เขาก็วานให้พูดหน่อยพูดอย่างนี้เอาให้ได้นะมันเป็นศักดิ์ศรีของคนจิ้นครับคราวนี้สองคนก็ไปเจอกันสิตะกี้นี่มีน้องคนหนึ่งตอบเนี่ยครับไงๆมันก็ต้องเจอกันเจอกันแล้วเขาก็ต้องคบหากันถ้าเขารู้จักปรับตัวเข้าหากันถ้าเขารู้จักพยายามที่จะเข้าอกเข้าใจกันรักนั้นก็ยืนยาวจริงไหมลูกโลกจริงไหมครับจะอยู่ยืนยาวจำไว้นะลูกมี5คำเท่านั้นเองอันที่1ต้องเข้าใจกันผู้ชายก็ต้องเข้าใจผู้หญิงแบบที่ผู้หญิงเป็นไม่ใช่เข้าใจแบบที่ผู้ชายอยากให้เป็นผู้หญิงก็ต้องเข้าใจผู้ชายแบบที่เขาเป็นไม่ใช่แบบที่เราอยากให้เป็นที่เกิดปัญหาปัจจุบันนี้ก็เพราะเธอไม่เข้าใจฉันใช่ไหมลูกเราจึงต้องพยายามเข้าใจว่าผู้ชายคิดอย่างผู้หญิงคิดอย่างพอเข้าใจกันมันก็จะไว้ใจกันคนที่เลิกกันไปก็เพราะไม่ไว้ใจกันใช่ไหมครับแล้วก็ต้องช่วยเหลือกันนับถือกันให้อภัยกันแบบนี้จะเจอกันวิธีไหนก็เป็นไปได้ที่เป็นคู่แท้รักคืออะไรเพียวคอลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนที่ดีที่สุดจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ 1,000 บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทาง Inbox Facebook รายการนี้ช่วงติวรักเต็มร้อยได้เวลาลุยกันนะครับกับช่วงติวรักเต็มร้อยกับเราในค่ำคืนนี้นะครับครูรู้รักที่สแตนบายอยู่กับเราก็คือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อนายแพทย์วัชระพุ่มประดิษฐ์คุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอคำถามแรกกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็มีความน่าสนใจครับคุณหมอครับถามมาว่าสวัสดีครับคุณหมอพอดีมีสาวประเภท2มาขอให้ผมอมเอาอวัยวะเพศให้นะครับตอนนี้ผมกลัวติดโรคมากเลยครับผมต้องตรวจโรคอะไรบ้างครับแล้วก็มีวงเล็บมานะครับตอนทำให้เขาเนี่ยประมาณ3เดือนที่แล้วผมกังวลมากเลยครับ3เดือนผมตรวจซิฟิลิสกับ HIV ตับอักเสบ B และ C หนองในแล้วครับไม่เจอครับแปลว่าเราปลอดภัยจากโรคทางเพศหรือยังครับต้องตรวจอะไรเพิ่มอีกครับการใช้ปากนั้นให้กับคนอื่นเนี่ย ความเสี่ยงมันก็จะน้อยกว่าการมีเพศสัมพันธ์เยอะเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้ามันมีแผลในปากหรือว่าใช้ไหมขัดฟันก็อาจจะมีรอยแผลรอยเลือดออกเนี่ยไอ้โอกาสที่จะติดเชื้ออย่างเช่น HIVตับอักเสบ C ตับอักเสบ B มันก็ง่ายขึ้นถูกไหมครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ3เดือนแล้วเจาะเลือดแล้วถ้าไม่ติดผลเป็นลบแสดงว่าไม่เป็นนะอันนี้ทำใจได้สบายนะครับซิฟิลิสก็เหมือนกันคือซิฟิลิสเนี่ยมันทริกกี้กว่า HIV เนาะ HIV บางทีเดือนเดียวก็แทบจะสรุปได้อยู่แล้วนะแต่ซิฟิลิสเนี่ยเดือนเดียวไม่พอนะซิฟิลิสเนี่ยต้อง3เดือนนี่ก็3เดือนเหมือนกันนะครับและซิฟิลิสเนี่ยก็ติดได้ทางปากเหมือนกันนะอมเนี่ยติดเยอะเลยนะครับช่วงนี้จริงๆไม่ได้บอกว่าคนไข้หมอติดเชื้อซิฟิลิสเนี่ยจากการอมเนี่ยเยอะนี่คนที่ติดซิฟิลิสเนี่ยเยอะกว่า HIV เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็3เดือนก็ปิดเคสได้เหมือนกันนะครับว่าไม่ได้มีการติดเชื้อแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้สบายใจได้ยกภูเขาออกจากอกตับอักเสบ C ติดรอด3เดือนแล้วปิดได้ไหมปิดได้ไม่เป็นแล้วนะครับตับอักเสบ B ก็ตรวจแล้วก็ตัดไปได้และถ้าคุณผู้ชายเคยฉีดวัคซีนมาแล้วนะอายุแบบ20กว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีภูมิอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยควรจะไปฉีดวัคซีนซะเพราะว่าพอฉีดวัคซีนปุ๊บป้องกันได้ตลอดชีวิตอันนี้ก็ไม่ติดเหมือนกันนะครับเห็นพูดถึงเรื่องหนองในด้วยนะแสดงว่าไปติดหนองไปตรวจหนองในด้วยประเด็นคืออย่างนี้หนองในเนี่ยขึ้นกับว่าคุณผู้ชายไปตรวจแบบไหนช่องทางแห่งการรับเชื้อก็คือปากทีนี้หนองในมันมีตรวจทั้ง3ช่องทางช่องอะไรบ้างปาก
ข้างหน้าประตูใช่ไหมและข้างหลังหนึ่งสองสามถ้าเราอมแล้วพอเวลาเราไปตรวจไปตรวจฉี่เจอไหมไม่เจอก็ต้องตรวจคนละประตูคนละช่องข้าศึกบุกประตูไหนก็ต้องตรวจประตูนั้นตรวจที่คุณใช้งานอ่ะประตูนั้นด้วยใช่ใช่และขึ้นกับเทคโนโลยีในการตรวจด้วยนะถ้าเกิดว่าป้ายแล้วไปย้อมเชื้อดูย้อมสีอ่ะแบบยุคโบราณอ่ะที่เห็นนะหนองในอาจจะเห็นได้บ้างหนองในเทียมไม่เห็นก็ต้องขึ้นอยู่กับวิธีการตรวจถูกต้องเทคโนโลยีด้วยถ้าจะเอาให้ชัวร์นะครับก็เอาไปตรวจวิธีที่เรียกว่าเป็น PCR ก็คือตรวจดูจากยีนของเชื้อเลยเหมือนวิธีของโควิดเลยอ่ะโอ้ต้องพูดให้ทันสมัยหน่อยนะเขาก็จะตรวจ PCR ถ้าตรวจแล้วไม่เจอจริงก็สบายใจแต่ถ้าเจอก็ไม่ต้องตกใจรักษาหายขาดเลยใช่ไหมแต่ถ้าไม่ไปตรวจปุ๊บมันก็ซ่อนอยู่ในตัวเราพอเราไปมีเพศสัมพันธ์กับแฟนเราก็ส่งต่ออีกมาถึงอีกหนึ่งคำถามนะคะส่งมาทางอีเมลของชูรักชูรสค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะดิฉันเป็นหนองในค่ะติดมาจากแฟนแล้วแฟนเนี่ยไปติดมาจากหญิงอื่นค่ะดิฉันรับไม่ได้ตอนนี้เลิกกันไปแล้วนะคะดิฉันอยากถามว่าถ้ารักษาหายแล้วมันจะกระทบอวัยวะภายในหรือไลฟ์สไตล์อะไรเราไหมคะหนองในเนี่ยเกิดขึ้นกับผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันต่างกันไหมคะคุณหมอคือหนองในเนี่ยเป็นโรคที่เจอบ่อยหนองในรักษาหายขาดได้นะครับถึงแม้ยาที่รักษามันเนี่ยเริ่มน้อยลงเพราะว่ามักจะดื้อยากับตัวเก่าๆหลายตัวแล้วนะครับแต่ถ้าคุณผู้หญิงรักษาหายขาดจริงๆอาการหายแล้วเพราะเชื้อไม่เจอตรวจ PCR แล้วไม่เจอเนี่ยก็คือหายขาดจริงๆนะครับถามว่าถ้าไม่รักษาดีกว่าสมมติว่าถ้าไม่รักษาจะเกิดอะไรขึ้นหนองในส่วนใหญ่เนาะอาการมันไม่เยอะถ้าเป็นก็อาจจะมีตกขาวเป็นสีเหลืองสีขาวข้นหรืออาจจะแสบท่อทางเดินปัสสาวะเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าไม่รักษาภูมิคุ้มกันอาจจะไปจัดการมันแล้วทำให้อาการมันสงบลงแต่เชื้อโรคไม่ไปไหนก็คือยังเป็นอยู่ก็ยังอยู่ในร่างกายเราถ้าไม่รักษานะวงเล็บนะครับแล้วก็ถ้าเราไปมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นคนอื่นก็ติดมาจากเราอีกแล้วคนอื่นก็จะเป็นมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นก็ติดกันไปอีกนะครับมันก็เรียกว่าทั่วถึงใช่ไหมครับแต่ถ้าเรารักษาปุ๊บแฟนเราที่เคยมีเพศสัมพันธ์กับเรารักษาปุ๊บรอ7วันพอรอ7วันปุ๊บ2คนอาการขายขาดหมดแล้วนะครับกลับมามีเพศสัมพันธ์เหมือนเดิมได้เลยนะฮะไม่มีปัญหานะครับอันนี้นะครับถ้าปล่อยไปไม่รักษาบางรายเนี่ยอาจจะลามได้อย่างเช่นอาจจะเข้าไปที่มดลูกได้มดลูกอักเสบปวดท้องได้ไปที่ปีกมดลูกเป็นฝีที่ปีกมดลูกเคยเห็นไหมคนที่ปวดท้องมากๆปวดท้องน้อยด้านขวาหรือด้านซ้ายอย่างนี้นะครับหรือว่าลามไปที่ข้อเราก็เจอนะคนไข้มาแล้วเข่าบวมเจ็บเพราะมีหนองจากหนองในนะครับนะแล้วก็นานๆทีอาจจะขึ้นไปที่อวัยวะสำคัญอื่นๆได้หัวใจสมองได้หมดนะหนองในนะครับเพราะฉะนั้นหมอว่าถ้ามีสถานการณ์ที่ไม่ไว้ใจว่าแฟนเราอาจจะเอามาติดเราหรือเราเองไปเผลอกับใครอย่างเงี้ยนะฮะมาตรวจแล้วรักษาก่อนเนิ่นๆสองถ้ามีอาการอย่างเช่นตกขาวปัสสาวะแสบขัดนะครับก็มาตรวจซะหรือสามถ้าคิดว่าเราไม่ต้องรอให้มันไประยะกลางระยะปลายเราก็ตรวจให้เป็นประจำไปเลยดีกว่าไหมทุก6เดือนทุก1ปีอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับแล้วจนกว่าเราจะมีวัคซีนเนาะตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิธีการตรวจเร็วรักษาเร็วนะครับหายขาดดีกว่าแล้วคุณผู้หญิงก็ถามด้วยว่าผู้ชายผู้หญิงต่างกันยังไงใช่ไหมอย่างเช่นง่ายๆเลยเนี่ยผู้หญิงเวลาเป็นเนี่ยมักจะมีโอกาสหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นการติดเชื้อแบบไม่มีอาการสูงกว่าก็คือรับมาแล้วไม่มีอาการนึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็เป็นพาหะส่งต่อได้ง่ายถูกต้องใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตัดไซเคิลในการตรวจซะมาถึงคำถามสุดท้ายในวันนี้นะคะแฟนของดิฉันเป็นไวรัสตับอักเสบ B ดิฉันมีโอกาสติดไหมคะวางแผนจะแต่งงานกันค่ะเรื่องนี้จะเป็นอุปสรรคไหมคะแล้วถ้าต้องการจะมีลูกเนี่ยมีลูกได้ไหมคะลูกจะปลอดภัยหรือเปล่าดิฉันสามารถฉีดวัคซีนได้ด้วยไหมคะคือเอาจริงๆมันจะสามารถติดทางการจูบการกินข้าวใช้ช้อนหลอดดื่มน้ำร่วมกันแบบนี้ค่ะคือในชีวิตประจำวันนี้นะคะแล้วก็ค่อนข้างกังวลค่ะตับอักเสบบีติดเหมือน HIV นะครับติดทางเพศสัมพันธ์ติดทางเลือดนะครับลายเข็มได้อย่างเงี้ยนะครับแม่สู่ลูกได้นะครับเพราะฉะนั้นกินอาหารร่วมกันติดไหมครับมีติดนะอยู่ด้วยกันกอดกันใช้เสื้อผ้าร่วมกันติดไหมครับมีติดนอนเตียงเดียวกันมีติดนะครับนะจูบกันติดไหมครับติดไหมคะไม่ติดถ้าเป็นการจูบแบบปกติ
นะยกเว้นว่าเป็นการกัดแล้วเลือดสาดกันอย่างนั้นอันนั้นน่ะมีโอกาสติดได้คือเลือดต่อเลือดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้เลยนะครับคำถามที่2ซึ่งจริงๆคุณผู้หญิงได้ตอบในตัวเองอยู่แล้วว่าฉีดวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสามีเป็นตับอักเสบบีเราก็เช็คเลือดเราก่อนนะครับเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เมืองไทยเดี๋ยวนี้นั้นจะสัก27 28ปีเนี่ยน่าจะได้ฉีดวัคซีนตับอักเสบบีแบบทุกคน 100% ปูพรมตอนแรกเกิดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นลองไปเช็คดูก่อนนะเผื่อจะมีภูมิอยู่แล้วภูมิต่อตับอักเสบบีคุณหมอเขาก็จะใช้คำว่าอันนี้เล่าสนุกสนุกกันเนาะ anti HBs antibody นะ HBs antibody เนี่ยนะครับถ้าตัวเนี้ยมีภูมิมากกว่า10นะครับแสดงว่าเราสามารถจะมีภูมิคุ้มกันป้องกันเราได้ตลอดชีวิตเลยไม่ต้องฉีดซ้ำจริงๆไม่ต้องตรวจซ้ำด้วยซ้ำไปนะครับลองไปตรวจก่อนถ้าตรวจมาแล้วมีภูมิสบายใจเลยอยู่กับสามีได้ถ้าเราไม่ติดจากสามีเพราะเรามีภูมิแล้วถามว่าลูกติดไหมลูกก็มีติดต้องสบายใจได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ลูกเองพอคลอดตอนนี้ที่โรงพยาบาลทุกโรงของประเทศไทยเขาจะฉีดวัคซีนตับอักเสบบีให้อยู่แล้วลูกก็ไม่ติดเหมือนกันแต่ถ้าเกิดคุณผู้หญิงตรวจแล้วอุ๊ยไม่มีภูมิไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนก็ไปฉีดวัคซีนซะเราฉีด3เข็มภายใน6เดือน0 1เดือน6เดือนพอเดือนที่7เช็คภูมิพอภูมิขึ้นมากกว่า10นะครับก็สบายเลยก็ใช่แต่มีเพศสัมพันธ์กันได้โดยไม่ติดแน่นอนวันนี้ก็ต้องขอบคุณกูรูรักของเรานะครับนายแพทย์วัชระคุ้มประดิษฐ์คุณหมอขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆนะคะจากแบรนด์วิลันดาค่ะรองเท้าจากบล็อกบีออฟฟิเชียลค่ะวันนี้พี่ภูมิพี่โน้ตขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ได้พฤหัสบดีหน้าช่อง3กด33นะครับแล้วเจอกันนะคะน่ารักฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะผู้ชายผู้หญิงสมัยใหม่โอ้ฉันหลากหลายไม่กล้าดาวก็สำหรับผมนะครับเรื่องความรักกับเรื่องเรียนนะครับในวัยเรียนนะครับสามารถบาลานซ์กันได้ไหมผมว่ามันสามารถทำได้เป็นเรื่องที่ทำให้เรามีกำลังใจในการทำหลายๆอย่างแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยคือขอบเขตนะฮะลิมิตมันต้องมีครับผมก็เป็นวัยรุ่นก็ต้องวางลิมิตนิดนึงถ้าแบบคุณพ่อแม่ช่วยมองจุดนั้นด้วยก็ดีครับ